สวัสดีครับผมน็อตปากีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญพระนาคปกเทพนิมิต2499อาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดตำหนิและจุดจ่ายตังค์3จุดนะครับง่ายๆครับเหรียญอาจารย์ชุนชัยคีรีนะครับพระนาคปกเทพนิมิต2499นะครับมีตำหนิจุดรู้ง่ายๆนะครับ3จุดที่ท่านสามารถจ่ายเงินซื้อได้เลยนะครับจุดแรกนะครับเรามาดูด้านหางของพญานาคนะครับนับขึ้นมาจากอันสุดท้ายนะครับนับมาคืออันที่รองจากสุดท้ายนะครับด้านซ้ายมือสุดครับจะมีเส้นขนแมวทั้งหมดอยู่4เส้นนะครับซึ่งจะต้องพลิ้วตึงคมนะครับคือจุดแรกส่วนจุดที่2นะครับคือตัวตัดนะครับตัวตัดของเหรียญนะครับเหรียญนี้จะเก็บงานเรียบร้อยมากครับผมจะตัดฉีกในครั้งเดียวเนื่องจากโลหะแผ่นปั๊มเนี่ยครับบางมากนะครับจะเรียบร้อยมากครับผมจะไม่หนาเทอะทะจนเกินไปจะไม่บวมจะไม่แอ่นนะครับจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายติ๊กมาด้านหลังนะครับเหรียญนี้อย่างว่าครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สภาพไม่สวยงามสักเท่าไหร่ครับเป็นพระน่ารักครับจุดสุดท้ายที่เราต้องดูแล้วสามารถจ่ายเงินได้เลยคือการสะดุ้งของเหรียญครับเรียกง่ายๆว่าการบุ๋มของเหรียญนะครับด้านสุดท้ายสุดตรงยันสุดท้ายนะครับด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นรอยบุ๋มลงไปทุกเหรียญครับเนื่องจากโลหะในการปั๊มเนี่ยครับบางมากครับเมื่อเรามาดูครบ3จุดนี้แล้วนะครับท่านสามารถจ่ายเงินซื้อพระองค์นี้ได้เลยนะครับเราก็จะมาดูจุดจ่ายตังค์เลยครับจากพระตัวจริงนะครับนี่นะครับเส้นขนแมว4เส้นนะครับอาจจะเห็นไม่ถนัดเดี๋ยวผมจะเอาภาพจากมือถือตัดมาให้ดูนะครับครับผมก็จะมาชี้จุดจ่ายตังค์เลยนะครับคือจุดนี้ครับจะมีเส้นขนแมววิ่งผ่านนะครับแบบตึงๆเลยนะครับ4เส้นนะครับที่ฐานนะครับผมจะซูมให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นริ้วๆเนี่ยครับทั้งหมดจะมี4เส้นนะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวตัดกันต่อนะครับจุดที่2ครับเหรียญนี้ครับสิ่งแรกที่ต้องดูคือเหรียญนี้ครับจะบางครับจะมีรอยถอดขอบ2ก็คือกรอบของพระนาคปกนะครับเหรียญนี้บางมากตัวตัดถึงได้ตัดสุดนะครับตัวตัดตัดสุดมากครับจะเป็นบางช่วงๆครับเป็นเฟืองเรียกง่ายๆว่าเฟืองนะครับตัดแล้วฉีกออกไปบ้างเป็นบางจุดครับอาจจะรอบเหรียญหรือไม่รอบเหรียญนะครับแต่เหรียญนี้นอกจากบางแล้วจะมีการเก็บงานที่เรียบร้อยมากครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญเก๊ะครับจะดูจากข้างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะของอาการบวมเกิดจากการถอดบล็อกขึ้นมานี่คือจุดจ่ายตังค์จุดที่2ครับครับจุดสุดท้ายนะครับพร้อมจะจ่ายตังค์แล้วครับต้องดูนี่ครับท้ายยันบรรทัดสุดท้ายนะครับตรงนี้ครับจะเป็นรอยเว้าลงไปนะครับเป็นหลุมเนื่องจากบล็อกหน้าเนี่ยครับบล็อกหน้าและบล็อกหลังบางมากครับจะทำให้ด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยครับตามที่ผมวาดไว้เนี่ยครับแอนขึ้นมานะครับแล้วด้านในของด้านยันเนี่ยครับจะบุ๋มลงไปครับเกิดจากการกระแทกที่แรงซึ่งเหรียญเนี้ยเหรียญที่บางครับจึงทำให้ด้านขอบปิ้นขึ้นมาแล้วด้านยันข้างในเนี่ยครับยุบตัวลงไปเป็นจุดจ่ายเงินจุดสุดท้ายนะครับของเหรียญประธานพรเทพนิมิตปี2499ครับผมก็มาแนะจุดจ่ายเงินง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญนาคปกเทพนิมิตอาจารย์ชุมชัยคีรี2499นะครับยังไงก็ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพจสันขวานนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0928375218ครับผมน็อตปากีสวัสดีครับ